ัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Podcast นะคะโดยปกติแล้วเนี่ย Infinity Podcast นะคะและผู้จัดรายการเนี่ยมักจะไปเอาคนนู้นคนนี้มาสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอเมาส์เดี่ยวเลยแล้วกันอันนี้ถือเป็น podcast ที่ต้องบอกตามตรงนะคะจริงๆมีไอเดียที่จะทำแต่ว่าบอกตามตรงจริงๆก็คือเราไป copy ไอเดียมาจากครูไผ่นะแห่งครูวัยแคสชุดเทียศาสตร์การกีฬานะคะและตอนนี้จากวิทย์กีฬากลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะคะซึ่งสนุกสนานมากเวลาฟังทุก EP ของครูไผ่นะนี่ก็แนะนำไปก่อนละกันอ่ะวันนี้จริงๆเนื่องจากว่าได้ inspiration นะคะเขามีการจัดอันดับ7เอพิโซดที่ชอบมากที่สุดในการฟังพอดแคสต์ประจำปี2018นะคะแต่ว่าพอดีก็ถ้าจำเป็นเอพิโซดเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบสเปซิฟิกมากนะคะก็เลยจะมาแนะนำพอดแคสต์ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าเฮ้ยในรอบปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วในฐานะผู้จัดพอดแคสต์เนี่ยจริงๆชอบรายการไหนบ้างนะคะต้องบอกว่าบางรายการเนี่ยเพิ่งจะมาค้นพบนะดังนั้นเหมือนว่ารายการนั้นอาจจะทำมานานแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เพิ่งมาฟังในปี2018แบบเนี้ยนะคะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในพอดแคสต์ที่เราชอบมากนะคะนี่ก็จะมานั่งเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะต้องบอกว่าพอดแคสต์ที่ฟังเนี่ยวันนี้จะไม่ได้มาพูดถึงพอดแคสต์ภาคภาษาไทยเลยนะคะสักรายการเดียวเพราะคิดว่าอย่างภาคภาษาไทยเนี่ยก็มีวนๆกันอยู่หลายคนก็คงจะทราบกันดีนะมันก็มีไม่กี่รายการนะคะไม่ได้มีน้อยมีเยอะเพียงแต่ว่ารายการที่ทำเป็นประจำจริงๆนะคะโอ้ก็กลมๆอ่ะไปได้สาวๆสาว YouTube ถ้าเป็นโซนของ The Standard Podcast ก็ I Hate My Job นี่ก็น่าจะมาเป็นช่วงๆเนาะหรือรายการของคุณสู้ชิงนะคะจิตสุภาฉินพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยี AI อะไรก็ว่าไปนะคะรายการของคุณเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าเอ้ยเราชอบไหมก็ฟังนะคะแต่เพราะอะไรบางอย่างจะฟังพอดแคสต์ภาคภาษาไทยเนี่ยต่อเมื่อนะคะเราไม่ต้องมีสมาธิมากนะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราใช่ไหมภาษาแม่เราก็ฟังไปผ่านๆแล้วก็เออแบบเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่ขับรถหรือในช่วงที่รู้สึกว่าเฮ้ยสมาธิมาปัญญาเกิดนะคะเป็นช่วงที่แบบมันต้องโฟกัสเนี่ยเราก็จะฟังพอดแคสต์ภาคภาษาอังกฤษซึ่งก็บอกตามตรงนะคะเนื่องจากว่าเริ่มหัดฟังพอดแคสต์มาตั้งแต่ปี2012โอ้ซึ่งก็ใช้เวลาสักพักใหญ่มาแล้วนะคะถ้านับจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าพอดแคสต์ในประเทศไทยพอดแคสต์เจ้าแรกเนี่ยนะคะเริ่มต้นในปี2006นะคะผมภาคภาษาไทยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพอดแคสต์ที่เริ่มจะไหลไปตามน้ำของต่างประเทศเนี่ยที่อเมริกานะคะต้องบอกอย่างนี้พอดแคสต์เริ่มต้นในปี2001เอาเล่าไปเล่ามาเหมือนเดิมเลยนะคะผู้จัดรายการมักจะชอบพูดออกไปเรื่องอื่นก่อนที่จะเข้ามาเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้อ่ะโอเคพอดแคสต์เนี่ยมันเกิดจากว่า iPod เนี่ยถือกำเนิดขึ้นในปี2001นะคะแต่มันยังไม่แมสคนยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำว่าพอดแคสต์ด้วยซ้ำนะคะในยุคนั้นใช้แบบ audio blogging นะคะมีนอกจาก audio blogging podcasting นะคะ guerrilla media คือใช้หลายคำมากจนในที่สุดเนี่ยมาลงเอยนะคะด้วยคำว่า podcast คำว่า podcast มีที่มาจาก2คำนะคะก็คือคำว่า iPod บวกกับคำว่า broadcast นะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็น podcast 2001ใช่ไหม iPod เกิดขึ้นขายได้ในรอบ5ปีที่มีการเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ42ล้านเครื่องนะคะอย่าถามว่าทำไมรู้นะคือเนื่องจากว่าทำงานอะไรด้านประมาณนี้นะคะก็เลยพอจะจำตัวเลขได้หลังจากขายไปได้นะคะหลายสิบล้านเครื่องเนี่ยในรอบ5ปีเขาก็เกิดปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาคือว่าได้มีคนเนี่ยนำเอา Advantage ตัวนี้คือจากเดิมมันเป็นเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่อัดเก็บเข้าไปในเครื่อง iPod ก็กลายเป็นคนเอามาทำ Podcast ขึ้นนะคะ Podcast ในระยะแรกสุดเลยเนี่ยคุณอาจจะเซอร์ไพรส์นะหลายคนคาดเดาว่าเฮ้ยมันต้องเป็นสื่อกระแสหลักสิที่เอาพอดแคสต์มาใช้ปรากฏว่าพอดแคสเตอร์นะคะรายแรกๆเนี่ยคือคนที่เขียนเป็นแบบเป็นบล็อกเกอร์ค่ะคือมักจะเขียนบล็อกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแล้วปรากฏว่าพอเขียนบล็อกมารู้สึกว่ามันไม่สาแก่ใจอ่ะหมายถึงว่ามันอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกที่เรามันเขียนไม่ไหวแล้วนะคะถ้าเขียนมากกว่านี้ผู้อ่านคงไม่อ่านละก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยเอาลิงก์เนี่ยตัวพอดแคสต์เนี่ยเจ้า RSS feed เนี่ยเข้าไปใส่ในเว็บไซต์นะคะดังนั้นเริ่มมาจากบล็อกเกอร์นะคะพอบล็อกเกอร์เสร็จแล้วก็เริ่มขยายแล้วค่ะหลังจากนั้นก็
ท่าที่เห็นนะก็จะเริ่มมีรายการวิทยุนะที่แบบเฮ้ยผู้ฟังเริ่มจะยังไงชอบกลอ่ะเราเพิ่มอัตราการเข้าฟังย้อนหลังดีกว่านะคะก็ผ่านพอดแคสต์นะคะก็เป็นเรื่องของวิทยุค่ะวิทยุเสร็จอีกก็จะมีสื่อเช่นนะคะพวกหนังสือพิมพ์อย่าง The Wall Street Journal นะคะหรือ The New York Times ซึ่งเขาก็เป็นสื่อแบบสื่อสิ่งพิมพ์มานานต่อนับนานนะคะเป็นแบบพวกแมกกาซีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมวันหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนกันวงการเองจะถูกดิสรัปต์อย่ากระนั้นเลยลองทำพอดแคสต์ดูนะคะปัจจุบันนี้ WSJ นะคะแล้วก็New York Times เนี่ยนะคะเขาก็มีรายการพอดแคสต์เยอะมากนะคะอ่ะผ่านไปแล้วนะวิทยุนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ถัดไปสิ่งที่น่าสนใจเฮ้ยอันนึงที่เราสึกว่าแปลกดีคือมีเว็บไซต์ค่ะอย่างเว็บไซต์เว็บนึงเช่นชื่อว่าไม่ได้เช่นนะ How Stuff Works นะคะแต่เดิมเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนให้ความรู้และเน้นหนักไปทางด้านวิทยาศาสตร์ไปๆมาๆเฮ้ยเขาก็ทดลองเหมือนกันจะเป็นยังไงนะถ้าออกจากเว็บไซต์แล้วเราทำพอดแคสต์ไปด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นหนึ่งในที่มาอย่างเครือ How Stuff Work เนี่ยถ้าท่านลองไปเซิร์ชดูนะคะจะในระบบอะไรก็แล้วแต่จะเห็นพอดแคสต์ในเครือเยอะมากนะคะแล้วจากเดิมที่ว่าเป็นเน้นวิทยาศาสตร์ก็ขยายไปด้านอื่นมี history นะคะมีด้านเทคโนโลยีอะไรอีกเยอะมากนะคะเอาละผ่านมาอันดับ3นะคะเว็บไซต์ถัดไปจากนั้นนะคะวงการการศึกษาก็เริ่มมีการใช้พอดแคสต์กันมากขึ้นนะคะถามว่ามากขึ้นอย่างไรนะคะคืออย่างนี้อาจารย์เขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าแต่เดิมเนี่ยมันจะมีสื่อประเภทเขาเรียกมุกซะนะไอ้ massive อะไรนะ open online course อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็ MOOC นี่คือตัวย่อก็คือเวลาเราดูมุกเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ YouTube ไปแหละนะคะแต่ก็เลยไม่เข้าใจกันว่าทำไมก็ใช้คำว่า YouTube ก็ได้แต่เขาก็เรียกมุกซะนะก็เหมือนอาจารย์เนี่ยมายืนสอนแล้วก็จะมีพวกแอนิเมชันอะไรเข้ามาแล้วก็คลิปก็จะทำเป็นแบบถูกซอยย่อยมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วบอกว่าส่วนตัวเคยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตมุกนะแต่มันเป็นมุกภาพภาษาไทยซึ่งรู้สึกไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราพูดขึ้นกล้องเนี่ยมันจะเขินอ่ะแล้วพอพูดออกกล้องเนี่ยแบบอธิบายไม่ถูกรู้สึกว่าไม่น่าสนุกแล้วแต่งตัวหดหู่แบบคือเราก็แต่งชุดแบบชุดดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปออกรายการแล้วก็คุยกันเองพูดกันเองนะคะคือแม้กระทั่งเราซึ่งเป็นคนทำมุกเนี่ยเรายังไม่อยากไปดูตัวเองเลยก็รู้สึกว่าแปลกนะคะเดิมมุกที่แบบเคยเข้าไปดูในสมัยก่อนนะนานๆสักช่วงปี2009เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเป็นมุกจากเยลนะคะก็จะมีแบบเยล Open Online Course เนี่ยแต่ว่าเขาก็คงคิดแหละนะเหมือนกับที่เราคิดว่าเฮ้ยมุกอย่างเดียวการดูอาจารย์เคลื่อนไหวอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะหรือว่ามันมีทางเลือกอื่นไหมที่ดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปน้อยกว่านี้ก็เลยใช้พอดแคสต์เนี่ยแหละค่ะเป็นทางเลือกหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้หรือจริงๆนะวงเล็บอีกแง่นึงการศึกษาเนี่ยเรามักจะพูดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบรนด์นึงเนาะอย่าง Harvard นะคะจะมี MBA ที่ดังมากใช่มั้ยของ Harvard Business School นะคะหรือว่าตัวย่อ HBS นะเฉพาะ HBS เนี่ยมีพอดแคสต์ของตัวเองหลายรายการมากเคยนับอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่า6รายการนะของ HBS ก็อย่างเงี้ยค่ะก็ถือเป็นการเหมือนประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนไปด้วยนะคะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วจะเห็นว่าโอ้โหมหาวิทยาลัยมันเล่นกันมากขึ้นนะในช่วง2006เนี่ยมหาวิทยาลัยดุ๊กเขาก็มีการทำสำรวจนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าจะเอาพอดแคสต์เนี่ยมาทดแทนการเรียนการสอนของอาจารย์ไปเลยได้มั้ยหมายความว่าอาจารย์ไม่ต้องเข้าสอนแล้วคุณอยากพูดบ้าบอคอแตกอะไรคุณก็อัดพอดแคสต์เอาปรากฏว่าผลมันออกมาอย่างนี้ค่ะคือว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าพอดแคสต์มาแทนที่ได้หรือยังเขาบอกว่ามันไม่ได้เด็กก็ยังต้องการอาจารย์ที่เห็นตัวเป็นๆอยู่ดีนี่อาจจะเป็นเรื่องของจิตใจละสภาพจิตใจละว่าแบบถ้าเห็นอาจารย์ตัวเป็นๆ เนี่ยน่าจะรู้สึกดีกว่านี้นะคะอย่างไรก็ตามข้อนึงที่ทำให้พฤติกรรมนักศึกษาเปลี่ยนไปนะของการเข้ามาซึ่งพอดแคสต์ก็คือว่าเด็กยินยอมนะคะและยินดีที่จะโดดเปลี่ยนมากขึ้นเพราะรู้ว่าถึงเราโดดเปลี่ยนไปเนี่ยเดี๋ยวคนก็ต้องเอาพอดแคสต์ของอาจารย์เนี่ยมาลงให้สามารถฟังย้อนหลังได้แต่ถ้าถามว่าจะให้เลือกแบบทดแทนกันเลยได้ไหมวันนี้ยังนะคะที่ใช้เข้าวันนี้นั่นคือการศึกษาที่ทดลองมาในช่วงปีประมาณ2006นะคะโอเคจบไปสำหรับบทเรียนนะคะพอดแคสต์101อ้าวทีนี้เรามาพูดถึงพอดแคสต์ในดวงใจบ้างที่ฟังนะคะย้ำอีกทีว่าเป็นพอดแคสต์ภาคภาษาอังกฤษ
ล้วนนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาภาคภาษาอื่นด้วยนะคะอย่างที่หนึ่งคือไม่มีปัญญาไปฟังพอดแคสต์เยอรมันนะพอดแคสต์ฝรั่งเศสอย่างมากที่สุดคือไปฟังพวกพอดแคสต์สอนภาษานะแต่ว่าก็มีอายุเยอะแล้วนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียนภาษาอะไรเพิ่มเติมก็เลยโอเคฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษนะคะรายการแรกเลยเอาจากเครือนี้เป็นเครือที่รักมากใช้คำนี้ติดตามมาตั้งแต่เขายังมีอยู่1รายการนะคะนั่นก็คือ Startup Podcast นะคะเครือนี้มาจากเครือ Gimlet Media นะคะใน Gimlet Media เนี่ยถือเป็นเรียกว่าพอดแคสต์บริษัทพอดแคสต์รายแรกมั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี2014นะคะทีนี้เจ้าของเนี่ยเป็นใครเจ้าของก็คือเป็นผู้จัดรายการมาก่อนนั่นแหละเป็นโปรดิวเซอร์รายการ Planet Money มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีสักบริษัทหนึ่งอ่ะที่ specialize ในด้านพอดแคสต์โดยเฉพาะเขาก็เลยออกมาทำบริษัทของตัวเองปรากฏว่าจากปี2014ถึงปัจจุบันนะคะจาก co-founder อ่ะคือมีตัวเองแล้วก็มี co-founder อีกคนหนึ่งตอนนี้กลายเป็นว่ามีคนทำงานให้กับ Gimlet Media เนี่ย100กว่าคนนะคะบริษัทจริงๆผ่านไปแค่ประมาณปีนึงเนี่ยถูกตีมูลค่าว่ามีมูลค่าเกิน30ล้านเหรียญสหรัฐไปละนะคะตอนนี้ raise fund ได้เยอะมากเกิน15ล้านเหรียญคือฟังแล้วแบบอ๋อสุดยอดนะคะแค่บริษัทที่ทำ podcast อย่างเดียวจริงๆเนี่ยนะคะแล้วมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยโมเดลการหาเงินของ podcast เนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะคะแต่เดี๋ยวเอาอันนี้ค่อยไปเมาส์กันวันหลังนะวันนี้มานั่งคุยกันถึงเรื่องราวของ podcast ที่เราชอบก่อนอ่ะที่ชอบก็คือ Startup Podcast Startup Podcast เนี่ยจริงๆตอนนี้เขาเป็นซีซั่นที่7แล้วนะคะซีซั่นแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องราวของเนี่ยแหละค่ะคนก่อตั้ง Gimlet Media เนี่ยแหละค่ะว่าเฮ้ยทำอย่างไรนะถึงจะตั้งบริษัท Podcast ของตัวเองได้นะคะอย่าง Startup Podcast คือมันเป็นเรื่องราวที่พูดเรื่องจริงอะนะคะพูดเรื่องจริงของคนที่เราจะพูดยังไงดีคนที่ต้องการตั้งบริษัทนะคะนั่นก็คือคุณอเล็กซ์บลัมเบิร์กนะคะทีนี้คุณเล็กซ์มาเบิร์กเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยวิธีการตั้งชื่อบริษัทตั้งอย่างไรการหาโคฟาวเดอร์การแบ่งหุ้นทำอย่างไรนะคะในนี้เขาจะคุยหมดแม้กระทั่งว่าการเขาเอาตัวเองนะอัดเทปเสียงตัวเองแล้วก็บวกกับเสียงของนักลงทุนการไปพิชชิ่งนะพยายามจะหาทุนเข้ามาทำพอดแคสต์ทำอย่างไรนะคะแล้วเขาก็ไปพิชกับคนที่ชื่อคริสเซกาซึ่งคริสเซกาเนี่ยเป็นคนที่แบบลงทุนกับสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จเยอะมากแต่กลายว่าต้องเข้าใจอย่างว่าพอดแคสต์เนี่ยมันไม่ใช่สตาร์ทอัพแบบเทคสตาร์ทอัพอะที่จะขยายไปแบบโดยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับ Uber นะคะหรือ Airbnb ที่ยืมมือคนอื่นมาแบบคือตัวเองไม่ต้องอย่าง Airbnb ไม่ต้องมีเป็นเจ้าของบ้านสักหลังเจ้าของโรงแรมเลยใช่ไหมคะหรือ Uber ก็ไม่ต้องเป็นเจ้าของรถแต่ว่าอย่างพอดแคสต์ที่คุณอเล็กซ์บลัมเบิร์กทำเนี่ยตัวเองต้องมานั่งทำเองหรือยังน้อยก็ต้องจ้างคนมาทำนะมันก็จะคนละแบบกับเทคสตาร์ทอัพอย่างไรก็ตามปรากฏว่าพยายามคอนวินซ์จนคริสเซกาเนี่ยที่สุดแล้วยอมนะคะยินยอมมาลงทุนกับพอดแคสต์ของ Gimlet Media นะคะทีนี้อ่ะพอพูดถึงสตาร์ทอัพในซีซั่นแรกเขาจะพูดถึงบริษัทของตัวเองแล้วพอซีซั่น2ซีซั่น3ก็เปลี่ยนไปนะคะอย่างซีซั่น2ซีซั่น3เนี่ยก็จะเป็นการติดตามสตาร์ทอัพรายอื่นๆซึ่งสนุกมากเขาก็จะไปตามสตาร์ทอัพที่อยู่ในอินคูเบเตอร์เช่นแบบ Y Combinator คือไปเลือกมาแล้วก็แบบบางซีซั่นก็คือตามเฉพาะสตาร์ทอัพเนี้ยว่ามีพฤติกรรมยังไงทำยังไงสตาร์ทอัพล้มเหลวได้อย่างไรบริษัทเปลี่ยนแปลงไปยังไงเฮ้ยมันตามแล้วมันสนุกอ่ะหรือบางซีซั่นก็จะตามแบบจบในตอนนะฮะตอนนี้ขอตามเจ้าของบริษัทที่ทำโยเกิร์ตอะไรแบบนี้คือแล้วฟังแล้วมันสนุกแบบเฮ้ยมันสนุกจริงๆนะคือมันเป็นความรู้สึกที่สดใหม่แล้วรู้เลยว่าเขาทำกันบ้านมาเยอะนะคะก็ขอแนะนำเลยอันนี้แบบเป็นที่หนึ่งในดวงใจจริงๆนะคะ The Startup Podcast เพียงแต่ว่าต้องขอวอร์นิ่งนิดหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับ The Startup Podcast คือซีซั่น1 2และ3นะคะแต่หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกเหมือนพอฟังมาเยอะๆนะคะหรือเหมือนแบบถ้าเกิดอะไรที่มันมีไตรภาคแล้วมันมีมากกว่าภาคขึ้นไปเนี่ยพออยู่ไปนานๆแล้วก็จะมีอารมณ์แบบเฮ้ยพอฟังแล้วมันรู้สึกไม่ใช่ก็มีบ้างนะคะอย่างซีซั่นหลังๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะก็อาจจะแนะนำถ้าให้แนะนำเลยนะก็คือ1 2 3นะคะหมดจากรายการ Startup รายการถัดไปคืออะไรนะคะอันนี้ก็ถือว่าชอบเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าน่าจะชอบอยู่แค่ซีซั่นแรกนะคะก็คือรายการ The Pitch นะคะถ้าใครเป็นพวกแก๊งที่แบบชอบรายการแบบ Shark Tank นะคะต้องชอบรายการนี้แน่นวนนะคะไม่ใช่แน่นอนนะแน่นวน The Pitch เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ใครก็ตามที่อยากจะเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วต้องการ raise fund นะคะต้องการไปขอเงินนักลงทุนเนี่ยให้มาแบบถือหุ้นฟัง The Pitchเราจะได้พบกับไอเดียเยอะแยะมากของคนที่อยากจะทำธุรกิจนะหรือว่าทำไปแล้วแต่ต้องการแบบได้เงินทุนเพิ่มขึ้นโดยที่เราก็จะได้ยินเสียงนะคะจากแบบคนที่เป็นนักลงทุนมาพูดด้วยจริงๆนะคะทั้งแบบเหมือนว่าบางทีเนี่ยสมมติมีคนที่อยากจะมาขอเงินเนี่ยมาช้าก็จะมีเสียงการนินทานะว่าอุ้ยเมื่อไหร่เธอจะมาสักทีนะของแบบผู้ที่รอจะลงทุนซึ่งพอเป็นซีซั่นแรกรู้สึกว่ามันสดมันใหม่แล้วก็สนุกนะอันนี้ก็แนะนำยังคงเป็นเครือของ Gimlet Media นะคะเดี๋ยวเราจะไปทีละเครือแล้วรายการถัดไปของ Gimlet Media ที่ชอบก็คือ The Habitat นะคะ The Habitat เนี่ยมันสร้างมาจากเรื่องจริงนะคะเป็นรายการเดียวเลยที่ได้คล้ายๆกับเชิงว่าลิขสิทธิ์นะเข้าไปค้นพบว่าคนที่อาศัยอยู่ใน The Habitat เนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทีนี้ The Habitat เนี่ยคืออะไรนะคะThe Habitat มันเป็นโครงการหนึ่งค่ะที่ต้องการให้ NASA เนี่ยทำความเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าจะส่งคนไปอยู่ที่ Mars นะคะหรือว่าไปอยู่ที่ดาวอังคารเนี่ยคนจะแบบคือสิ่งสำคัญอันนี้พูดตามตรงนะนอกเหนือไปจากการสร้างเทคโนโลยีให้คนไปอยู่บนดาวอังคารสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยคือเราต้องดูว่าคนน่ะพอเข้าไปอยู่แล้วมันจะเกิดพฤติกรรมอย่างไรปรับตัวได้ไหมนะคะในสถานที่ห่างไกลโพ้นนะคะแต่ก่อนมันเคยมีโครงการหนึ่งชื่อแบบ Mars One คือจะบอกที่พูดเนี่ยนะคืออะไรไหมเคยไปสมัครเลยนะตอนนั้นแบบอุ้ยเขินนะคะ Mars One เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นนักลงทุนเอกชนนะคะคือเขาก็อยากจะสร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าเฮ้ยมาลงชื่อมาคัดเลือกนะถ้าคุณได้คัดเลือกคุณจะได้เดินทางไปดาวอังคารแต่มีข้อแม้ซึ่งเป็นข้อแม้ที่น่ากลัวมากนั่นก็คือว่าถ้าคุณได้ไปดาวอังคารนะคะนั่นเป็นตั๋วขาเดียวที่เขาจะให้คุณไปไม่มีตั๋วขากลับให้แปลว่าคุณจะต้องไปอยู่แบบ the rest of your life นะคะคือก็เลยแบบไปลงชื่อแล้วตอนนั้นก็จำได้ว่าคิดแล้วเหมือนกันว่าถ้าได้รับคัดเลือกแต่ก็นึกในใจว่าก็คงไม่ได้รับคัดเลือกหรอกเพราะคนแบบสมัครเยอะมากแต่ก็คิดนะว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วแบบแล้วเราจะไม่ได้กลับมาอย่างโลกอีกเลยอะเราจะคิดถึงอะไรบ้างนะคะทีนี้ The Habitat เขาก็เป็นโครงการที่ถือว่าเป็นการทดลองของมนุษย์เพื่อมนุษย์โดยมนุษย์นะคะเขาบอกว่าโอกาสที่จะหาสถานที่ที่มันใกล้เคียงกับดาวอังคารมากที่สุดเนี่ยนะ NASA เขาก็ไปค้นหาก็ปรากฏว่าไปเจอในสถานที่ที่คิดว่าเฮ้ยมันเหมาะสุดนะมันดูแห้งแล้งต้นไม้ต้นหญ้าอะไรไม่ใช่มีงอกนะคะก็อยู่ที่ฮาวายนะคะก็เลยเอาคนที่จากหลายเชื้อชาติด้วยนะมีคนแบบจากยุโรปก็มีนะคะแล้วก็คนอเมริกันมาอยู่รวมกันนะคะอยู่รวมกันเนี่ยมี6คนนะคะอยู่1ปีนี้คุณจะไม่ได้ติดต่อกับคนในโลกภายนอกต้องอยู่ร่วมกันเนี่ย6คนนะคะแล้วคิดดูสิว่า Gimlet Media ได้โอกาสนั้นนะคะรายการ The Habitat ให้เอาก็คือเขาไม่ได้ไปเจอกับคนเหล่านี้นะหมายถึงว่าในช่วงที่อยู่แบบอยู่ alone กัน6คนเนี่ยในฮาวายนะคะคือเขาก็เอาให้คนเหล่านี้อัดคลิปนะคะอัดคลิปเก็บไว้แล้วเขาก็มาตัดต่อตอนหลังปรากฏว่า6คนเนี่ยถือว่าเป็นวอลันเทียร์นะก็คือเป็นอาสาสมัครหมดเลยก็มีต่างกรรมต่างวาระผู้นำตรงก็จะมีพวกแบบนักวิทยาศาสตร์บ้างนะพวกก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะคะทีนี้6คนประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้มาดูว่าเฮ้ยจะแบบมีชีวิตรอดอย่างไรนู่นนี่นั่นเพียงแต่ว่าการที่คนเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนาะ6คนคำถามก็คือว่าจะอยู่รอดกันไปได้อย่างไรในระยะเวลา1ปีนะคะแล้วปรากฏว่าก็เกิดดราม่านู่นนี่นั่นขึ้นแบบเฮ้ยคนเกิดเป็นแก๊งขึ้นมาแก๊งนี้ไม่ชอบคนนี้เพราะคนนี้แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟังแล้วก็สนุกดีนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นก็คือได้มีความรู้มากขึ้นด้วยอย่างเช่นว่าการที่จะติดต่อไปยังดาวอังคารเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่เขากังวลก็คือว่าเวลาเราจะติดต่อไปเนี่ยสัญญาณมันจะช้ากว่าโลกจริงๆเนี่ยประมาณสัก20นาทีนะคะดังนั้นมันมีหลายอย่างที่คนกังวลเยอะมากว่าใน1ปีนี้คุณไม่สามารถไปไหนได้เลยนะนอกจากอยู่ในกรอบที่เขาให้คุณไว้อะก็คือถ้าคุณจะออกมาข้างนอกสถานที่
ตรงนี้มันจะไปอยู่ในแบบไอ้ habitat เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นโดมนะคะโดมที่มีไซส์ขนาดไม่ใหญ่เลยอยู่ได้สำหรับคน6คนนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะเดินออกมาก็จะเป็นแบบเหมือนฮาวายไงอารมณ์ภูเขาแห้งแล้งแลนแคนน่ะเป็นสถานที่ที่จะมีแค่เฉพาะพวกคุณคุณจะต้องใส่ไอ้สวมหมวกสวมอะไรแบบนักบินอวกาศจริงๆนะไม่ใช่ว่าเดินออกมาตัวเปล่าๆไม่ได้คุณก็คือต้องทำให้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยอยู่บนดาวอังคารจริงๆปรากฏว่าพอเราเห็นก็คือมันปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะกังวลว่า6คนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับทางบ้านหรือเปล่าเพราะว่า1ปีคุณจะไปไหนไม่ได้เช่นนะสมมตินะง่ายๆคุณแม่เสียแฟนที่รักทิ้งไปอะไรแบบนี้คุณไม่สามารถที่จะแบบออกไปจากภารกิจนี้ได้คุณก็ต้องอยู่ไปจนครบคือในวงเล็บจริงๆมันคงออกได้นะแต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็อยู่กันครบ1ปีนะคะแล้วสัญญาณที่มันช้าไป20นาทีเนี่ยแปลว่าคุณก็จะได้รับข่าวสารที่ช้ากว่าคนบนโลกทั้งหมดทั้งมวลนะคะแต่มันเฮ้ยสนุกมากเอายี้ดีกว่าให้ไม่อยากพูดมากให้มากความให้คุณลองไปฟังนะ The Habitat นะเป็นแบบรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกิมเล็ตคุณก้าวไปอีกขั้นแล้วนะคะคือดูใหม่มากแล้วแบบฟังแล้วแบบโอ้ยมีความสุขนะคะอ่ะรายการถัดไปยังคงจะอยู่ในกิมเล็ตมีเดียนะขออีกสัก2รายการที่เราชอบนะคะรายการหนึ่งอันนี้คือแค่คิดก็ชอบและชอบเสียงหัวเราะแล้วแบบหัวเราะเป็นคนหัวเราะอร่อยผู้จัดรายการนะในเครือกิมเล็ตมีเดียรายการชื่อ Reply All นะคะเป็นรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่มันไม่ได้แบบเนิร์ดขนาดนั้นนะคอนเซปต์รายการคือบางทีเขาจะเอาเรื่องเทคโนโลยีแบบสนุกๆอ่ะมาเล่าให้ฟังแล้วก็แบบเหมือนได้ความรู้แต่ที่ชอบที่สุดนะมันจะมีบางตอนของรายการที่ให้ผู้ชมทางบ้านนะคะผู้ฟังทางบ้านเนี่ยส่งเรื่องที่แบบสงสัยเข้ามาหรือแม้กระทั่งตัวอย่างเช่นคุณอเล็กซ์บอมเบิร์กเกิดความสงสัยอะไรบางอย่างแล้วเขาก็จะไปหาคำตอบให้แล้วแบบมันสนุกมากยังมีครั้งหนึ่งคุณอเล็กซ์บอมเบิร์กเนี่ยเขาจะเป็นคุณอเล็กซ์บอมเบิร์กเนี่ยถูกแฮกมือถือนะคะจะเรียกถูกแฮกมือถือไหมถูกแฮกแอคเคาท์ของ Uber คือเขาบอกว่าตื่นมาเนี่ยเฮ้ย Uber มันเป็นเหมือนแบบเวอร์ชั่นภาษารัสเซียหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ถูกชาร์จเงินปรากฏว่าเขาก็เลยไปสืบไปว่าเฮ้ยทำไมคนเนี้ยอยู่อเมริกาแท้ๆถึงถูกชาร์จเงินนะคะปรากฏว่ามันก็มีแก๊งแบบเหมือนชมรมแฮกอะแฮกเนี่ยรหัสแบบ Uber ไปแล้วก็แบบทำให้ต้องเสียเงินเสียทองไปฟรีนะคะแล้วคนที่แบบนั่งก็คือแบบไปนั่ง Uber จริงคือไปจนกระทั่งเราเห็นว่ามันมีขบวนการอะที่แบบไปแฮกรหัสนู่นนี่นั่นแฮกรหัสอีเมลนะคะแล้วก็เอาแบบพวกเนี้ยมาขายนะคะหรือการที่แบบหลอกเป็นแบบสแกมนะคะให้ซื้อของออนไลน์เขาก็มีการแบบไปสืบว่าแบบเฮ้ยคนพวกนี้มันเป็นใครทำงานยังไงบางทีแบบไปถึงแบบคุยกับคนแบบกับแขกอินเดียเงี้ยแบบบริษัทที่หลอกลวงอะแล้วก็กลายเป็นแบบคุยโทรหาบ่อยๆจนกระทั่งได้คุยกันแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าไม่ขนาดนั้นก็สนุกมากรายการ Reply All แล้วคนจัดแบบหัวเราะอร่อยคือแค่ฟังเสียงหัวเราะก็รู้สึกแบบเฮ้ย enjoy อ่ะนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในรายการที่ชอบมากๆจริงๆอันนี้แบบพูดตามตรงเลยส่วนอีกอันนึงนะคะถือว่าเป็นมิติใหม่ต้องใช้คำนี้เหมือนถ้าแบบตอนเด็กๆอ่ะชอบฟังวิทยุก็จะแบบมีคนมาเล่านิทานแล้วก็ทำเสียงนู่นนี่นั่นให้ฟังใช่ไหมคล้ายกันเลยนะคะแต่เราเคยฟังแต่แค่เวอร์ชันนิทานเพราะเป็นเด็กอันนี้คือละครพอดแคสต์นะคะละครพอดแคสต์ชื่อว่าแซนดรานะคะแล้วมันเจ๋งมากคือมันเข้ากับคอนเซปต์ความใหม่จริงนะละครเนี่ยเป็นเรื่องราวของแซนดราซึ่งแซนดราเนี่ยเป็น AI นะคะเป็น AI แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องก็จะเล่าถึงว่าทำงานอยู่ในบริษัทเนี้ยนะคะทำงานเป็นแซนดราแล้วก็มีหน้าที่ว่าใครขายเหมือนว่าใครจะสอบถามเรื่องอะไรเนี่ยนางเอกจะได้รับการดูแลในหัวข้อของคำว่านกนะคะคือในเรื่องเนี่ยมันจะต้องเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นแซนดราซึ่งเป็น AI artificial intelligence แต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแซนดราเนี่ยคือคนจริงๆมันก็คือแบบเป็น AI ที่ไม่ใช่ AI ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วนางเอกก็จะแบบดูแลเรื่องนกใช่ไหมใครที่มาถามว่าแบบเฮ้ยมีปัญหาแบบนกอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็จะต้องหาคำตอบแล้วก็พูดไปในนามของแซนดราซึ่งฟังแล้วก็แบบสนุกมากแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบวุ่นๆเกิดขึ้นคืออารมณ์แบบละครสุดฤทธิ์นะคะอันนี้เข้าใจว่าอีธานฮอคมีส่วนร่วมด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิด
เอาไว้ว่าลองไปฟังดูแล้วกันนี่เป็นเครือที่ชอบที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือเครือของ Gimlet Media นะแล้วก็รายการของเขาเนี่ยมันเจ๋งมากแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆอีกรายการนึงใหม่มากของ Gimlet Media นี่ต้องเล่าให้ฟังไม่เล่าไม่ได้ชื่อ Without Fail นะคะเข้าใจว่า Alex Blumberg เนี่ยพอ The Startup Podcast ไปEP หลังๆนะคะซีซั่นหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้จัดรายการเองแหละก็จะมีคนอื่นมาช่วยจัดให้นะคะแต่เราคิดว่าอเล็กซ์บัมเบิร์กมีจีนบางอย่างที่ยังชอบทำรายการแนวคล้ายๆแบบนี้อยู่ก็เลยมาจัดรายการชื่อ Without Fail นะคะ Without Fail เนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์คนไม่ว่าจะอยู่ในวงการสตาร์ทอัพวงการทั่วไปแบบเหมือนธุรกิจทั่วไปนะหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานเพื่อสังคมนะพวกแบบ NGO นู่นนี่นั่นเพื่อที่จะมาเล่าคำว่า without fail เนี่ยจริงๆต้องตรงกันข้ามนะคือมาเล่าทั้งเรื่อง fail และเรื่องไม่ fail ของคนคนนั้นคือกว่าที่เขาจะมายืนอยู่ทุกวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็จะเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนึงซึ่งแบบเฮ้ยแบบอยู่ในโชว์ที่ประสบความสำเร็จมากนะคะเป็นแบบโปรดิวเซอร์รายการดังๆอยู่ในฮอลลีวูดนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงๆอ่ะตอนที่เธอเริ่มทำงานเธอก็เล่าว่าถูกไล่ออกมาแบบ2ที่3ที่เรียบร้อยถูกวอลดิสนีย์ไล่ออกนู่นนี่นั่นแต่ว่าปัจจุบันเธอยืนอย่างสง่างามอ่ะในวงการฮอลลีวูดทำได้ยังไงอย่างเงี้ยเราชอบมากหรือแบบเล่าถึงเรื่องของกรุ๊ปปองนะคะกรุ๊ปปองเนี่ยแต่ก่อนไอ้กรุ๊ปปองที่แบบซื้อเป็นส่วนลดอ่ะนะคะมันดังมากใช่ปะเขาก็จะเล่าถึงแบบ The Rise of กรุ๊ปปองนะคะแล้วก็แบบ The Fall of กรุ๊ปปองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นถือเป็นอีกรายการที่แนะนำแต่บอกตามตรงนะเหมือนเราแบบอาจจะชอบอเล็กซ์บลัมเบิร์กเป็นการส่วนตัวแบบเฮ้ยคนที่สู้เพื่อให้แบบพอดแคสต์มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้นะเปิดทางเลือกให้มากขึ้นก็จะติดตามทุกรายการที่เขาเป็นคนจัดแล้วมันสนุกจริงๆนะคะอ่ะมาถัดไปเป็นอีกค่ายหนึ่งนะคะชื่อว่า NPR นะคะ NPR เนี่ยก็จะเป็นค่ายที่มีรายการหลากหลายมากนะคะเป็นรายการหลากหลายมากประเภทที่เรารู้สึกว่าโอเคอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์ถึงขั้น Gimlet Media นะคะเพราะว่า NPR เนี่ยมันเป็นการต่อยอดมานะคะทีนี้รายการที่สนุกนะของ NPR ก็คือ Planet Money Planet Money ก็จะพูดถึงเนี่ยค่ะเรื่องทั่วไปของการเงินต่างๆในมุมมองที่น่าสนใจนะคะบางครั้งก็จะพูดถึงแบบนโยบายของภาครัฐที่แบบออกมาแบบแปลกๆนะคะจริงๆหลายๆอันเนี่ยบอกเลยว่าเอาไปสอนนักศึกษาได้อันนี้พูดตามจริงเลยนะเพราะว่าเฮ้ยมันใหม่แล้วมันสนุกนะอย่าง Planet Money อันนึงที่แบบเล่าให้ฟังก็คือขำอ่ะมันเหมือนคนที่คนแปลกๆแล้วกันนะที่แบบเขาคิดว่าเฮ้ยโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้เงิน US ดอลลาร์ในการซื้อข้าวของนะคะเขาก็เลยแบบอ่ะใครอยากเอาเงินแบบเงินจริงๆไม่ใช่แบบเงินเป็นธนบัตรหรืออะไรเงินธาตุแลกเงินอ่ะมาขายเพื่อจะกินแบบเช่นนะออมเล็ตอย่างเงี้ยก็เอาเงินมาเท่านี้นะคะหรือว่าเอาทองคำมาซื้อของกินอะไรแบบเนี้ยจะอยู่ได้ไหมนะคะแล้วปรากฏว่ามันก็มีคอมมูนิตี้ที่ทำอย่างจริงๆคือปฏิเสธการรับเงินอะแต่ว่ารับเป็นแบบพวกแร่ธาตุทั้งหลายพวกนี้แทนนะคะก็จะเรียกว่าแร่ธาตุมันไม่ถูกเนาะก็นั่นแหละโอเคทีนี้อีกรายการนึงที่ชอบนะคะ how I built this with Guy Ross นะคะHow I Built This นะคะก็คือแบบอันนี้เป็นรายการที่เน้นไปในเชิงธุรกิจเหมือนกันนะคะก็จะถามว่าเฮ้ยฉันสร้างธุรกิจเนี้ยขึ้นมาได้ยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างในล่าสุดก็สร้าง Kickstarter มาได้ยังไงนะมันก็ทำให้เราแบบเฮ้ยเขาเชิญคนเจ๋งๆมาซึ่งชาตินี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังพอดแคสต์เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยคนเหล่านี้ที่เราเห็นอย่าง Kickstarter นี่แบบชอบเข้าไปดูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเฮ้ยแต่ว่าเจ้าของเขาแบบทำไมถึงมาทำอะไรเงี้ยหรือแบบมันมีรายการที่มานั่งสัมภาษณ์กันว่าแบบเฮ้ย Ben & Jerry's เนี่ยคือเป็นไอศกรีมที่เราชอบกินเหมือนกันอะแล้วก็สัมภาษณ์ Ben & Jerry's ว่าเฮ้ย Ben & Jerry's กว่าจะมาเป็น Ben & Jerry's ทำยังไงนะคะซึ่งแล้วแบบพูดตามตรงอีกเหมือนกันชอบมากนะคะหรือว่าพูดเรื่องของโจแกเปียจาก Airbnb นะจุดเริ่มต้นของ Airbnb เนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้าแบบ Y Combinator แล้วแต่เขาเปลี่ยนใจเพราะว่าไม่มีเงินใช่ไหมนะคะโจแกเปียก็แบบ Breast Fund โดยการทำ Conflict นะคะแล้วก็ทำเป็นรูปแบบช่วงในการเลือกตั้งเช่นแบบ Conflict รูปโอบามาแล้วก็ไปขายในราคาแพงๆเพื่อให้คนเนี่ยสะสมนะ Conflict ที่แบบ Box มันเนี่ยเป็นรูปโอบามาเลยแบบเนี้ยซึ่งคือมันก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยกว่าที่คนเราจะแบบมาถึงจุดเนี้ย
นี่คือเป็นสตาร์ทอัพแบบชื่อดังนะอย่างเช่นอีกอันก็เป็น Lyft อะไรเงี้ย Lyft นี่จะคล้ายๆกับ Uber แต่คอนเซ็ปต์ต่างไปเขาทำยังไงนะแล้วก็กายบอสเนี่ยก็สัมภาษณ์ได้แบบเจ๋งมากนะนี่ก็เป็น2รายการแล้วกันจากเครือของ NPR ที่เราชอบถ้าถามว่ามันไม่มีรายการอื่นแล้วหรอพูดตามตรงว่าหลักๆเนี่ยฟังอยู่แค่2อันของ NPR แต่ว่าจะแนะนำได้อย่าง NPR เนี่ยเขามีรายการเยอะมากไม่ว่าจะเป็น NPR Politics นะคะมีรายการอันนึงที่เหมือนจะฟังอยู่ช่วงนึงอันนี้ก็ย่อยง่าย The Indicator from Planet Money นะคะเป็นรายการที่แยกออกมาแล้วก็พูดถึงพวกเชิงแบบอารมณ์เศรษฐศาสตร์อะในระยะเวลาที่สั้นนะคะเอาละทีนี้มาดูค่ายนะคะ How Stuff Works นะคะเฮ้ยอันนี้ก็บอกเลยว่าชอบมากเหมือนกันนะคะ How Stuff Works เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือการเป็นเว็บไซต์มาก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ที่พูดในเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆก่อตั้งโดย professor เข้าใจว่านะคะตามที่ได้เคยอ่านประวัติแล้วไปมาก็ค่อยกลายเป็นบริษัทที่แบบตอนนี้พอดแคสต์มาแรงแล้วก็มาเยอะมากนะคะอันนึงที่ชอบฟังนะก็คือเป็นรายการใหม่นะคะชื่อว่า Cabinet of Curiosities นะคะก็คือจะเป็นจากคุณแอรอนแมนคีนะคะคือมันจะเป็นรายการที่เล่าเรื่องแปลกๆอ่ะนะ Cabinet of Curiosity ซึ่งแบบเช่นเหมือนว่าขึ้นเครื่องบินอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะแบบยกขึ้นเครื่องบินแล้วปรากฏว่าคนตายหมดยกเว้นคนนี้รอดแล้วทำไมหรือว่าเล่าเรื่องชีวิตของแบบแปลกๆของแบบเอ็ดการ์อัลเลนโปเล่าเรื่องแบบที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นเล่าเรื่องสแตมป์ที่แบบมีราคาแพงเพียงเพราะว่าพิมพ์ผิดแต่ว่ากลายเป็นของสะสมหายากทำให้ล่าสุดที่สแตมป์ของอังกฤษใช่ไหมที่พิมพ์ออกมาผิดเนี่ยโหแบบอยากสะสมมากเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีราคาเยอะนะคะเจ้า Cabinet of Curiosities ก็แนะนำเลยว่าเฮ้ยถ้าไปฟังแล้วมันสนุกจริงๆเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็น House of Work เนี่ยเป็นค่ายที่มาแรงเพราะว่ามีหลายอันที่มันเหมาะกับเด็กด้วยแหละที่จะมานั่งฟังนะหรือแบบนะรายการหนึ่งเช่นแบบ Ridiculous History นะก็พูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ในมุมที่มันน่าสนใจนะคะหรือ Part Time Genius หูรายการนี้ชอบมาก Part Time Genius เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะอย่างเช่นคือมันเป็นแค่ Part Time Genius นะเป็นคำถามแบบแปลกๆเช่นถ้าคุณแบบไปฆ่ากันที่ขั้วโลกนะคะถามว่าเราจะถูกตัดสินบทลงโทษได้ที่ไหนนะคะเพราะว่าอย่างตัวขั้วโลกเนี่ยมันเป็นโนแมนส์แลนด์คือหมายความว่าไม่มีใครในโลกใบนี้ที่จะเป็นเจ้าของสถานที่นี้ยกเว้นเขาเรียกว่าเป็นพวกสถานที่อย่างเหมือนจะเป็นศูนย์ที่ตั้งเพื่อทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเนี้ยศูนย์นั้นเนี้ยก็จะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของประเทศนั้นแต่ถ้าเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นมาอย่างเงี้ยใครจะเป็นผู้ตัดสินนะคะพาร์ทไทม์จีเนียสเขาก็จะไปหาคำตอบให้แล้วก็ตัวรายการเนี้ยเขาก็จะมีเช่นแบบนายแฟกซ์สมมติช่วงคริสต์มาสเขาจะมันก็พูดถึงแบบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าผู้ฟังอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ถามมาแล้วเขาก็จะไปหาคำตอบมาให้อะไรเงี้ยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มาจากผู้ฟังก็เลยจัดตอนนี้ขึ้นมาจะบอกว่าสนุกมากๆนะคะมีอยู่ช่วงนึงติดรายการนี้มากจนต้องฟังทุกวันนะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะแบบน้อยๆหน่อยเพราะไม่ค่อยมีสมาธิเลยต้องใครๆบอกว่าแต่เดิมเนี่ยจะฟังพอดแคสต์ภาคภาษาอังกฤษทุกวันนะตอนนี้พูดตามตรงว่าอาจจะน้อยลงแต่ว่าไม่ได้ทำให้ความรักที่มีต่อพอดแคสต์รายการเหล่านี้น้อยลงนะคะส่วนอีกรายการนึงอันนี้ต้องพูดแยกออกมาเลยเป็นรายการที่ท็อปฮิตมากแล้วเปลี่ยนจากคนที่ไม่ฟังพอดแคสต์ให้เข้ามาฟังพอดแคสต์ได้เยอะมากประมาณการว่าวันนึงเนี่ยมีคนเข้าฟังเข้าโหลดนะคะประมาณ 500,000 ครั้งในช่วงพีคนะคะนั่นก็คือรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า Serial นะคะ Serial เนี่ยมันเจ๋งมากมันเป็นการตั้งคำถามจริงๆนะต่อคนที่กระบวนการถึงกระบวนการยุติธรรมนะ Serial เนี่ยมันก็จะมีเป็นซีซั่นเหมือนกันตอนนี้มาซีซั่น3แล้วนะคะซีซั่น1ก็จะพูดถึงอัดนานซายิดนะคะซึ่งแบบเฮ้ยทำให้เราอินมากแม้กระทั่งว่าตอนนั้นไปที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะไปตรงข้ามมหาวิทยาลัยจะมีร้านหนังสือก็มีเรื่องราวของอัดนานซายิดพิมพ์ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยผลจากพอดแคสต์เนี่ยมันส่งผลกระทบในเชิงบวกเนี่ยมากขึ้นมากกว่าที่เราคิดนะคะอัดนานซายิดเป็นใครอัดนานซายิดเป็นเด็กหนุ่มนะคะชาวอเมริกันนะแล้วก็มีเชื้อสายอื่นนะเนาะที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าแฟนที่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายเกาหลีแต่จริงๆแล้วอานาซายิดยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ฆ่านะคะเพียงแต่ว่ามันก็จบไปแล้วไงถูกตัดสินนะคะจำคุกไปตลอดชีวิต
รายการเนี้ยเหมือนเป็นรายการแบบซีเรียลนี่คือมาสืบอะคือไปสัมภาษณ์แต่ละคนว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วให้เราตั้งคำถามเองว่าที่สุดแล้วอัดนันไซด์เนี่ยผิดหรือไม่ผิดนะแต่ว่าเรื่องนี้มันแบบเราพูดจริงๆนะส่งผลต่อกระบวนยุติธรรมอเมริกามากแล้วคนก็แบบตั้งคำถามเยอะมากนะคะถัดจากอัดนันไซด์ซีซั่น2พูดถึงเรื่องของโบเบิร์กดาวโบเบิร์กดาวเนี่ยเป็นทหารที่ต้องถูกส่งไปอยู่ในแดนไกลนะคะแต่ปรากฏว่าเขาตัดสินใจหนีทหารนะแล้วถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายจับตัวได้แต่ถามว่าเขาหนีทหารไปทำไมก็คือโบเวิร์กดาวน์เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดประหลาดอย่างนึงเขาบอกว่าเฮ้ยก็ค่ายทหารมันห่วยอ่ะก็จะเดินออกไปเพื่อพิสูจน์ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยระบบความปลอดภัยต่ำแบบห่วยแตกขนาดไหนปรากฏเดินออกไปคิดว่าตัวเองเนี่ยจะรอดดันไปถูกผู้ก่อการร้ายจับแล้วถูกจับอยู่เป็นเวลา5ปีนะสุดท้ายสุดโอบามาต้องไปคล้ายๆกับแลกตัวออกมานะคะโดยแลกตัวกับผู้ที่อยู่ในคุกกวนตานาโมเบย์เนี่ย5คน5แลก1นะทำให้คนเกิดคำถามมากมายแล้วก็แบบทรัมป์นี่ก็ด่านะบอกว่าไอ้คนนี้มันสามารถถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏได้เลยนะคะเพราะแบบอยู่ในหน้าที่แล้วเดินออกไปทำไมและกลายว่าพอเดินหนีออกไปจากค่ายแล้วถูกจับได้ใช่ไหมปฏิบัติการอื่นของคืออย่างดีอย่างนะประเทศที่มันเจริญแล้วเงี้ยก็คือเขาให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนพอถูกจับไปปุ๊บกระบวนการทางการอาหารหยุดหมดหน้าที่หลักในช่วงนั้นคือต้องตามหาโบเบิร์กดาวนะคะดังนั้นคนหลายคนก็จะเกลียดโบเบิร์กดาวพวกทหารด้วยกันบอกโอ้โหแบบไม่ก็มีคนเถียงไงว่าเฮ้ยไม่บอกหรอกว่าคนที่สูญเสียไปที่เราสูญเสียไประหว่างการไปตามโบเบิร์กดาวมีหรือเปล่านะคะทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ทำไมภาครัฐไม่เปิดเผยดูนี่นั่นก็มาอยู่ในรายการซีเรียลซึ่งพยายามจะเสนอทุกมุมมองทั้งมุมมองของโบเบิร์กดาวว่าเฮ้ยคุณหนีไปทำไมนะมุมมองของคนอื่นที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอคนนี้แบบไม่โอเคนะคะหรือมุมมองว่าทำอย่างไรนะแบบ how to ให้ get attention ของประธานาธิบดีอย่างเช่นโอบามาเพื่อที่จะเอาโบเบิร์กดาวกลับประเทศได้ในที่สุดนะคะซึ่งมันไปค่ะแล้วพอซีซั่น3อ่ะบอกตามตรงว่าค่อนข้างดรอปไปยันสามพอฟังแล้วก็แบบยังฟังไม่จบนะคะของซีเรียลแต่ว่าถ้าให้แนะนำเลยก็คือทั้ง1และ2และแนะด้วยนะว่าให้ฟังรวดเดียวจบนะคะเอาล่ะก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันที่เราจะมาแนะนำรายการที่ฟังเพราะว่านอกจากนี้รายการอื่นๆบางทีอาจจะดังกว่านี้นะแต่เราไม่ฟังนะคะนี่คือรายการท็อปในดวงใจเลยนะคะจากทั้งเครือของมี NPR นะคะ Gimlet Media นี่แบบสุดยอดนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของเครือ How Stuff Works แล้วก็อีกอันนึงก็เป็น Serial นะคะยังไงก็ดีลองไปฟังกันนะคะหลายๆคนอยากให้เปิดใจนี่นอกจากรายการแบบในเครือ The Standard Podcast จริงๆมันมีรายการอีกมากมายบนโลกใบนี้ประมาณการนะคะไม่มีใครที่รู้ตัวเลขที่แน่นอนแต่เขาก็จะประมาณการกันนั้นใน Podcast Insight บอกว่ามีรายการในปัจจุบันนะกว่า110ภาษาทั่วโลกนะคะรายการ 550,000 บวกๆรายการนะคะแล้วคนฟังเนี่ยจริงๆขอขอบคุณมากเลยที่ท่านมาฟังรายการของเรานะคะกว่า57%ของคนอเมริกันที่ฟังเนี่ยมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะดังนั้นเมื่ออนุมานเกี่ยวกับประเทศไทยคนที่ฟังรายการพอดแคสต์บอกได้เลยนะว่าคือคนที่มีการศึกษาสูงอันนี้คือเราไม่ได้มาเล่นประเด็นการศึกษาเนี่ยนี่มันคือข้อเท็จจริงค่ะเขาบอกว่ามันมี3ลักษณะของคนที่ฟังพอดแคสต์คนอเมริกันนะที่เขาทำสำรวจ1คือมีความจงรักภักดีความจงรักภักดีนี่อาจจะฟังดูแบบเฮ้อคือหมายความว่าคนที่ฟังรายการเนี่ยเขาไม่ได้ฟังแค่แบบ3วิอย่างเงี้ยหรือดู Facebook แบบดูผ่านๆฟังแบบตั้งใจฟังนะคะดังนั้นคนฟังพอดแคสต์มีลักษณะหนึ่งคือฟังอย่างตั้งใจนะถัดไปคือมีฐานะทางการเงินที่ดีแล้วถัดไปก็คือมีการศึกษาที่ดีนะนี่คือลักษณะของคนฟังพอดแคสต์ที่พิสูจน์มาแล้วทำการวิจงวิจัยมาแล้วในอเมริกานะออกมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญงี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ส่วนมากก็คือเป็นคนที่เรียนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีอ้าวโอเควันนี้ขอเมาส์แตกกันเท่านี้ก่อนสำหรับรายการ Infinity Podcast ก็คือมาพูดถึงเรื่องราวของพอดแคสต์ในดวงใจประจำปี2018นะคะถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันอีกทีนึงเนาะต้องขอขอบคุณครูไผ่สำหรับอินสปิเรชันขั้นสูงนะที่ทำให้เราแบบได้มาจัดว่าเฮ้ยพอดแคสต์ในดวงใจของเราคืออะไรแล้วก็ยังงงว่าทำไมวันนี้พูดเร็วมากนะแต่ว่าคิดว่าจะเกรงใจท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวจะนานเกินไปแล้วให้ท่านผู้ฟังเนี่ยปล่อยให้ท่านไปฟังไปคัดเลือกพอดแคสต์รายการอื่นๆที่อยู่ในดวงใจของท่านก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้รายการ Infinity Podcast แล้วก็น้องมีนะผู้จัดรายการต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ